ส่องความสวยแพรพิชาภาหลังอัพจมูกใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมหันมุมไหนก็เป๊ะเวอร์โด่งดังอย่างมากครับมาจากละครเรื่องกงกรรมสำหรับนางร้ายคนสวยครับอย่างแพรพิชาภาซึ่งช่วงหลังมานี้ครับหลายคนก็สังเกตเห็นว่าสาวแพรครับดูสวยปังมากขึ้นรูปหน้าก็เปลี่ยนไปทำยังเปลี่ยนลุคเป็นสาวผมสั้นอีกด้วยทางนี้ครับสาวแพรก็ได้ออกมายอมรับตรงๆแล้วครับว่ามีไปจิ้มหน้ามาบ้างได้ไปทำจมูกมาใหม่แต่ไม่ใช่การใส่ซิลิโคนเพราะไม่อยากให้มีอะไรแปลกปลอมในใบหน้าเลยทำด้วยการเปิดปลายจมูกแล้วใช้กระดูกหลังหูเสริมเข้าไปเพื่อปรับทรงจมูกให้สูงขึ้น2มิลลิเมตรที่ตัดสินใจทำเพราะรู้สึกตัวเองถ่ายรูปแล้วหามุมยากเฉยและเปลี่ยนเรื่องโง่เฮงด้วยนิดหน่อยซึ่งหลังทำเพื่อนๆก็แทบดูไม่ออกจนบางครั้งนั้นตนได้บอกเองด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามครับหลังจมูกเริ่มเข้าที่ดีแล้วบอกเลยว่าจากที่สวยอยู่แล้วนั้นครับสาวแพรครับก็ยิ่งสวยเป๊ะมากขึ้นหน้าตาดูมีมิติจะหันมุมไหนนั้นครับก็ปังทุกองศาว่าแล้วครับก็ตามไปส่องจมูกใหม่ของสาวแพรพิชาภากันเลยดีกว่าครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ